พี่ราบครับข่าววันนี้เสนอต เท่านั้นนะคะในตอนต่อไปพิราบภาพข่าวจะพาคุณผู้ชมไปบุกถึงสนามฝึกว่าน้องๆเขาฝึกอะไรกันอีกแต่รับรองได้ค่ะว่ามันแน่